สวัสดีครับวันนี้ลำดับและอนุกรมต่อในข้อที่38นะครับเขาบอกว่าจงหาผลบวกของอนุกรมนี้ซิกมา n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของก้อนนี้อนุนะพวกเราดูนะถ้าสมมติพี่แทนค่าเฮ้ยดูก่อนเร็วสูตรนี้ใช่ไหมพี่จับค่อยๆแทน n ก่อนถ้าพี่แทน n เท่ากับ1เป็นอะไร8ส่วนลบ7ส่วนอะไร20ส่วน4คูณ5ถูกไหมแล้วก็บวกกับอะไรครับ8ส่วน5กำลัง2ลำดับอนุกรมพยายามติดไว้ในรูปของเลขยกกำลังลบออกด้วยอะไร7ส่วน5แล้วก็บวกกับอะไร8ส่วน5กำลัง3ลบ7ส่วน6คูณ7แล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าสมมติพี่แยกพี่ก็จะได้เป็นว่าวงเล็บแรกเนี่ยเป็น8ส่วน5 8ส่วน5กำลัง2 8ส่วน5กำลัง3บวกจุดๆๆพจน์หลังเนี่ยเราก็จะลบออกพอดึงลบปุ๊บข้างหน้าแต่ละพจน์ก็จะกลายเป็นบวก7ส่วน4คูณ5 7ส่วน5คูณ6บวก7ส่วน6คูณ7บวกจุดๆๆไปเรื่อยๆถูกไหมอันเนี้ยพี่ถามก่อนเราจะใช้สูตรอะไรทำ an จำได้ไหมสูตร s infinity เท่ากับอะไรนะ a 1ส่วน1ลบ r อันนี้ก็เป็น s infinity เพราะว่ามันคือ8ส่วน5ยก8ส่วน5กำลัง n ถูกไหมไปเรื่อยๆ n ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดพี่ดึง8ออกก่อนก็กลายเป็นส่วน5บวก1ส่วน5กำลัง2บวก1ส่วน5กำลัง3บวกจุดๆๆลบออกด้วยอะไรครับดึงอะไรออกได้7ก็จะกลายเป็น1ส่วน4คูณ5ไม่ใช่จุดนะคูณนะบวกกับ7ส่วน5คูณบวกกับ7ส่วน6คูณ7บวกกับจุดๆๆเข้าสูตรครับก็จะกลายเป็น8คูณกับ a1 ก็คือ1ส่วน5ส่วน1ลบ1ส่วน5อันนี้ไม่ยากทีนี้พจน์หลังเนี่ยพี่ถามก่อน1ส่วน4คูณ5เนี่ยมันคืออะไรหนึ่งส่วนสี่คูณห้านี่มันคืออะไรอ่ะหนึ่งส่วนสี่คูณห้าเนี่ยคืออะไรหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนห้าจริงไหมจำได้ไหมเพิ่งเรียนไปอ่ะก็เป็นห้าลบหนึ่งส่วนสี่คูณห้าจริงไหมมันคือหนึ่งส่วนสี่คูณห้าไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนห้าบวกอะไร1ส่วน5ลบ1ส่วน6บวกอะไร1ส่วน6ลบ1ส่วน7ซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้นี่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 ตัดกันเหลืออะไรเหลือแค่นี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าไอ้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น8คูณกับอะไร1ส่วน4ลบกับ7คูณกับ1ส่วน4ดึง1ส่วน4ออกวงเล็บ8ลบ7ตอบ1ส่วน4 0.25 ดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าลิมิตของ n เข้าสู่อินฟินิตี้ของ1ส่วน n ซิกมาอะไรอะi เท่ากับ
ซิกมาอะไรวะ1บวก3โอเคมันก็จะกลายเป็นลิมิตของ n เข้าสู่อินฟินิตี้ของซิกมาคือผลบวกของ n เริ่มจากเลขอะไร1ก็กลายเป็นอะไรครับ1บวก1บวก3ส่วน n บวกกับ1บวก3คูณ2ส่วน n บวกกับ1บวก3คูณส่วน n บวกกับ1บวก3คูณ n ส่วน n ลืมจุดๆๆอ่ะจนถึงโพสต์ที่ n ถูกไหมหรือ1ส่วน n มันเป็นงานเปิดตัวแฟนเราวันนี้1ส่วน n ดึงอะไรออกมาได้อ่ะพี่เอา n ขึ้นไปคูณจะกลายเป็น n บวก3ส่วน n n บวก3คูณ2ส่วน n n บวก3คูณ3ส่วน n ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่จะดึง n บวก3ออกมาก็จะได้1ส่วน n บวก2ส่วน n บวก3ส่วน n บวกจุดๆๆ จนถึงบวก n ส่วน nถูกไหมจริงๆเอา n คูณตัวพลแรกเนี่ยเหรออ่ะพลแรกนี่เป็นอะไร n บวก3ส่วนอะไรทำไมเอ้าเศษส่วนอ๋อๆๆอันนี้ก็จะเป็นอะไร n บวก3คูณ2ส่วน n n บวก3คูณ3ส่วน n ทุกพจน์จะมี n บวก3หมดพี่ก็เลยดึง n บวก3ออกมาถูกไหมแล้วก็จะเหลือ1ส่วน n 2ส่วน n ไปเรื่อย n ถึง n ซึ่งอะไรวะพี่ก็ดึง n ออกมาอีกก็จะกลายเป็นลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้1ส่วน n วงเล็บ n บวก3ส่วนอะไร n ถึง n ออกมาก็จะกลายเป็น1บวก2บวก3บวกจุดๆๆจนถึง n ใช่ไหมก็จะกลายเป็นลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ1ส่วน n วงเล็บn บวก3ส่วน n นี่มันสูตรจำสูตรได้ไหมซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ i อ่ะ n วงเล็บอะไรนะ n บวก1ส่วน2ที่มันมี i i กำลัง2 i กำลัง3อ่ะเมื่อวานตั้งใจเรียนมากเนี่ย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 ก็จะได้ทั้งหมดเป็นอันนี้ถูกไหมเหมือนไหมเหมือนที่ในวงเล็บเราไหมเหมือนได้เลยเนี่ยเดี๋ยวกลัวจำไม่ได้นะครับทำอะไรได้อีก
ตัดไหมตัดอะไร n ก็จะเท่ากับลิมิตของ n สู่อินฟิของอะไรครับ1ส่วน n วงเล็บ n บวก3คูณ n บวก1ใช่ไหมเดี๋ยวนะเหลืออะไรเนี่ยn บวก3 n บวก1ส่วน2หน้าอะไรอ่ะจดถูกมั้ยเนี่ยพวกเราสมมุติว่าตรงนี้พี่ทำเป็นนี้เนาะพี่ยังไม่เอามารวมนะตรงเนี้ยนี้ใช่ไหมมันก็จะได้ว่าเป็น n บวกกับ3ใช่ไหมครับอันนี้เป็น1ส่วน n น่ะ n ตัวนี้กับ n ตัวนี้ตัดกันก็จะเหลือ n บวก3ที่คูณกับ n บวก1ส่วน2เท่าเดิมอ่ะเนาะเอาลองคูณนี้เรื่องอะไร1ส่วน n คูณอยู่กับอะไรหน้ากำลัง2บวก 4n บวก3ส่วน
4บวก n แล้ว2อ่ะคือที่พี่งงคืออย่างนี้เขาทำอย่างนี้นะเขา n ตัวเนี้ยดูนะเขาแก้อย่างนี้เขาบอกว่า n น่ะดึงออกมาแล้ว3เนี่ยส่วน n ได้อย่างนี้เนาะพอได้อย่างนี้ปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยดูนะก็จะกลายเป็น n บวกกับ3ส่วน n n ตัด n ก็จะกลายเป็น n บวกกับ3 n บวก3ส่วน2เอา2ขึ้นไปคูณเป็นอะไร 2n ก็จะกลายเป็น1ส่วน n วงเล็บ 2n บวก 3n บวก 3ส่วนก็จะกลายเป็น 5n บวก 3ส่วน 2n ตอบ5ส่วน2เพราะ n กับ n กำลังเท่ากันก็เลยเอาสัมประสิทธิ์มาตอบแต่พี่งงว่าทำไม3กับ nมันต้องส่วน n เหมือนกันไม่ใช่หรอไม่รู้ก็เหมือนถ้าแบบว่า3อยู่กับครับพวกเราโจทย์นะพี่จะบอกให้เลยโจทย์แม่งพิมพ์ผิดอีเนี่ยเป็นตัว n นั่นมันท้อทหารนี่เหนื่อยใจพอตัวนี้เป็นตัว n ปุ๊บใช่ไหมดึงออกมาก็เลยกลายเป็นอะไร nพอตัวนี้เป็น n ปุ๊บตัวนี้ไม่มีวงเล็บละก็ดึง n ออกมาจากทุกพจน์ n อ่ะบวกกับอะไรล่ะก็คือแต่ละพจน์มี3ส่วน n ก็ดึงออกมาเป็น n บวกกับ3ส่วน n เห็นไหมเออโจทย์ผิดจบโจทย์ครับต่อข้อนี้นะครับเขาบอกว่า x ลบ1ส่วน x บวกกับ x ลบ3ส่วน x บวกกับ x ลบ5ส่วน x บวกจุดๆๆจนถึง1ลบ1ส่วน x เท่ากับ4อ๋อเฮ้ก็กลายเป็น x ลบ1บวก x ลบ3บวก x ลบ5บวกจุดจุดจุดบวก1เท่ากับ 4x ใช่ไหมจากนั้นทำไงต่อจากที่เรารู้สูตรอันนี้เป็นการ1 3 5 7 9เนี่ยแสดงว่าเป็นอนุกรมอะไรเลขถูกไหมลบ1ไปลบ3ลบ3ไปลบ5ไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมก็จะกลายเป็น an เท่ากับ a1 บวกกับ n ลบ1คูณ d an โคตรสุดท้ายเป็นอะไรอ่ะ1เนี่ยเท่ากับ a1 ก็คืออะไรx ลบ1อันนี้คือถือว่าเป็นพจน์เดียวถูกไหมแล้วบวกกับ n ลบ1คูณกับลบ2จากตรงนี้เราจะได้ตัวแปรอะไรออกมา1เท่ากับ x ลบ1ลบ2 n บวก2จะได้ว่า2 n เท่ากับ x หรือ x เท่ากับอะไรครับเฮ้ยหรือ n เท่ากับ x ส่วน2จากนั้นก็มาเข้าสูตร s n เท่ากับ n ส่วน2วงเล็บอันนี้คืออนุกรมเลขคณิตใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่อนุกรมสี่ลำดับลำดับเลขอันนี้อนุกรมทำไมต้องเป็นอนุกรมพี่ก็มันเอามาบวกกันอะอนุกรมก็ Sn เท่ากับ n ส่วน2
วงเล็บ a 1บวก a n n ก็คืออะไรครับ x ส่วน2 s n เป็น 4x ถูกไหมนี่ไง s n ผลรวมทั้งหมดอะทุกตัวบวกกันกลายเป็น 4x ใช่ไหม a 1ก็เป็น x ลบ1 a n ก็เป็น1x ก็เลยเท่ากับ16จงหาอัตราส่วนร่วม r ของอนุกรมเรขาคณิตที่เป็นอนุกรมคอนเวอร์เจนต์แสดงว่าพุ่งเข้าสู่ค่าใดๆใช่ไหมที่ทำให้พจน์ที่ n เป็น3เท่าของผลบวกของอนุกรมตั้งแต่พจน์ถัดไปคืออะไรวะที่ทำให้พจน์ที่ n เอามาจงหา r ใช่ไหมอนุกรมเรขาอนุกรมเรขาก็คือ a 1 r บวก a 1 r กำลัง2บวก a 1 r กำลัง3บวกจุดๆอันนี้คืออนุกรมเรขาเขาบอกว่าที่ทำให้พจน์ที่ nที่ทำให้พจน์ที่ n เป็น3เท่าของผลบวกของอนุกรมตั้งแต่พจน์ถัดไปก็อ๋อพจน์ที่ n บ้าอะไรพจน์ที่1สามเท่าของมูลบวกทดถัดไปก็คือ a 2บวก a 3บวก a 4บวกจุดๆๆมันก็คือ a 1เนี่ยเท่ากับ3วงเล็บเอาไอ้ก้อนนรกแตกนี่ลงมาอยากก็วางไว้บ้างจังเลยเฮ้ยเราก็ต้องรู้สิรู้ว่าจาก s infinityเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ดังนั้นเราก็เลยได้ว่า s infinity เนี่ยก็คือ a 1จะเท่ากับ3เท่าของ a 1ส่วน1ลบ r เอ้ยพจน์แรกก็ต้องเป็น a 1 r ด้วยลืม r ก็เลยเท่ากับอะไรครับa 1กับ a 1ตัดกันใช่ไหม1ลบ r เท่ากับ3 a 1มันตัดกันได้นะเพราะมันคูณหารกันหมดอันนี้เหลือ1อ่ะย้าย1ลบ r ขึ้นมาคูณเอ้ยเหรอ3 r 3 r นี่ใช่3 a 1r ก็เลยเท่ากับ1ส่วน4 0.25 ชาเลยจงหาผลบวก12พจน์แรกของอนุกรมอันนี้ให้เป็นพี่นะพี่จะนั่งทำ12พจน์เองเออ1 12พจน์แรกใช่ไหมดูนะผลบวกก็คือ sn ถูกไหม1คูณ2บวก3คูณ4บวก5คูณ6บวกจุดๆๆมันง่ายๆก็คือมันเป็น 2n ลบ1คูณกับ 2n จริงไหมถ้าพี่แทน n เป็น1อ่ะ
ก็2ลบ1ได้1 2 2 2คูณ1ก็ได้2ใช่ไหม1คูณ2เห็นป่ะรูปร่างหน้าตาพจน์ทั่วไปของไอ้เจ้า1 2 3 4 5 6เนี่ยคือ 2n ลบ1 คูณกับ 2n ก็แสดงว่าเราต้องการหาซิกมา i เท่ากับ1ถึง12ของ 2n ลบ1 คูณกับ 2n ก็จะกลายเป็นซิกมา i เท่ากับ1ถึง12ของ 4n กำลัง2บวกเอ้ยลบ 2n กระจายซิกมาเข้าไป4ซิกมา i เท่ากับ1ถึง12ของ n กำลัง2ลบกับ2ซิกมา i เท่ากับ1ถึงของ n จำสูตรได้ไหมสูตร i กำลัง2คืออะไรนะฮะ n ส่วน6สูตรว่าไงของอะไรเร็ว n ส่วน i กำลังสองอ่ะคูณ n บวกหนึ่ง n บวกหนึ่งคูณ 2n บวกหนึ่งอ่ะแล้วถ้าเป็น i อ่ะถูกไหมดูนะตรงนี้ก็จะเป็น4คูณกับ n ส่วน6ก็คือ12ส่วน6ก็คือ n ก็คือตัว12ถูกไหมวงเล็บ12บวก1 12 2 24บวก1เป็นลบออกด้วย2วงเล็บ12ส่วน2วงเล็บ12บวก1ถามคำเดียวว่ากูนั่งบวกมันต่างอะไรกับพจน์เนี่ยตอบ2 4 4 4เชื่อมั่นว่าถ้าไม่ใช่คำตอบในโรงเรียนกรุณานั่งบวกเถอะโอเควงกลม1มีรัศมียาว3หน่วยสร้างวงกลมวงที่2เฮ้ยให้มีจุดศูนย์กลางร่วมกันแต่มีรัศมีเป็นครึ่งนึงของวงแรกดังรูปทำอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจงหาผลบวกของพื้นที่วงกลมทั้งหมดคือมันค่อยๆทำวงกลมซ้อนวงกลมให้เล็กลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเล็กลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้น SN เนี่ยก็จะเท่ากับไพ r เป็นไร3ใช่ไหม pi r กำลัง2บวกกับ pi วงเล็บ3ส่วน2ยกกำลัง2บวกกับ pi วงเล็บ3ส่วน2กำลัง2ยกกำลัง2บวกกับ pi วงเล็บ3ส่วน2ยกกำลัง3ยกกำลังบวกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดสรุปดึงอะไรออกมาได้ pi วงเล็บ9บวก9ส่วน4บวก9 10 4 9ส่วน16บวกกับ9ส่วน3 2เฮ้ยใช่ไหมวะโอ้64 64บวกจุดๆๆแสดงว่าดึงอะไรออกมาอีกไม่เอาคูณเข้าไปกลายเป็น9บวกบวก
เราก็ใช้สูตร Sn เท่ากับ A 1ส่วน1ลบ R R เท่าไหร่1ส่วน4สาม16ไพส่วน3หรือ12ไพเท่ากับ12คูณ 3.14 เท่ากับ 37.68 อันเลยข้อเดียวอ่ะดูข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่า C ที่ทำให้ลิมิตเท่ากับ6อ่ะเขียนเลยเพิร์นไม่ยอมอยู่เขานั่งคิดถึงตัวเองอ่ะเอออะคิดถึงน็อตอุ้ยคิดถึงน็อตอุ้ยพี่มึงคิดถึงน็อตหรอคิดถึงน็อตอุ้ยเป็นบ้าเป็นเอ็นเป็นเอ็นเลยอ่ะเราว่าไหมไม่แล้วถ้ามันจะลบ2ในวงในพายในรูทเดียวกันทำไมไม่ลบไปเลยใช่ไหมจริงๆตรงนี้ไม่มีพิมพ์ผิดอีกแล้วเยอะแซดนี่นั่นเป็นตัวแซดนี่ดับเบิ้ลบอนแซดทำไมเอ็กเอ็นพิมหลบดิพิมหลบเอ็นไก่คันแล้วตื่นลิมิตของค่าคงที่เป็นค่าของพี่เป็นต่อเป็นนี้แม่พอแค่เรื่องนี้คือเนาะดูก่อนถ้าพี่เอา0ใส่เข้าไปมันจะเป็น0ส่วน0มันเทคลิมิตไม่ได้เราจะคูณด้วยคอนจูเกตเอ๊ะคูณเอ๊ะน้อเอ๊ะเรื่องใหม่แน่รูท x บวก4ลบ2คูณกับทั้งข้างบนและข้างล่างเอ้ยเบาๆเท่ากับ6ข้างบนก็จะกลายเป็นลิมิตของอะไรครับ a วงเล็บรูท x บวก4บวก2ข้างล่างหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2 x บวก4เท่ากับ6ตัดและตัดพี่แทน x เป็น0เข้าไปในนี้ตีได้เท่าไหร่4เออยังไม่ได้ตัดเลยนี่ว่า x กับ x ตัดก่อน4ได้อะไร4บวก4เท่ากับ6 4เท่ากับ7โอเค